สวัสดีทุกคนเยมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับนี่คือรายการอาร์เซนอลยุคยี่สิบเอ็ดเล่าเรื่องนะครับผมเยโอ้โหแฮปปี้มากๆนะครับผมก็รายการนี้นะครับผมจะเป็นรายการที่ผมเนี่ยก็จะหยิบเรื่องต่างๆเอามาเล่าให้ฟังกันเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ในระหว่างซีรีส์พิเศษนะครับของผมก็คือซีรีส์อาร์เซนอลเดอะเน็กซ์เจเนอเรชั่นนะครับผมก็คือถ้าเกิดซีรีส์นี้เผื่อใครที่ยังไม่เคยดูมานะครับผมก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่ผมจะ พยายามเอ่อเลือกนักเตะจากทีมชุดยู18ขึ้นมาแนะนํานําเสนอให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผม,ผมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในปีที่เออปีทีจจ่จะถึงเนี่ยนะครับพีเมลีกหลีกรองเนี่ยนะครับลีกดูยิมสามเนี่ยตอนนี้เขามีเปลี่ยนกฎแล้วนะครับกลายเป็นลีกดูยี่สิบเอ็ดเต็มตัวแล้วนะครับผมทําให้ทีมเราทีมเด็กเราเนี่ยมันมีการปล่อยนักเตะออกไปเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมิก้าบีเลตโอคอนโวฮาชินสันนี่ก็ไปแล้วใช่ไหมครับทำให มันมีพื้นที่ว่างเยอะดังนั้นในฤดูกาลนั้น,นเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเราจะเห็นเด็กหลายคนจากทีมยูสิบแปดเนี่ยขึ้นมาในทีมยูยูสิบเอ็ดหลายคนก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะทําความรู้จักกันไว้ก่อนแล้วกันอ่าเผื่อวันหนึ่งน้องแบบได้ลงเล่นในทีมยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นใช่ไหมเราจะได้ไม่งงกันว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมโดยผมจะคัดมาทั้งหมดห้าคนนะครับห้าคนนี้น่าจะเป็นหัวกะทิและล่ะจะเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปล้ะที่ผมเลลือกกกมาาแ้้วว็รูสึ่ เป็นตัวที่มีอนาคตไกลที่สุดแล้วใน5คนนี้นะครับผมก็เลยเรียกมานะครับผมแล้วก็ทำทำไปแล้ว2ตอนนะมีไปแล้ว2คนนะครับผมก็ไปย้อนดูกันได้นะครับและในคลิปนี้วันนี้นะครับเป็นคนที่3ในซีรีส์นี้นะครับผมนั่นก็คือคนนี้เลยรูปคงรูปหล่อไหมรูปหล่อไหมมามทเทอุสโรเบิร์ตทุกคนโคตรหล่อโคตรเทบอกเลยคนนี้เป็นคนที่หล่อเท่เหล่ท่อมากๆนะครับผมและไม่ได้ว่าเหล่ท่อหล่อเท่แค่หน้าตานะ สไตล์การเล่นก็หล่อเท่ด้วยนะครับผมก็เด็กหนุ่มคนนี้นะครับผมชื่อว่ามาเธอุสโรเบิร์ตนะครับผมมาเธอุสโรเบิร์ตเนี่ยนะครับผมน้องจร,จริงๆน้องเป็นคนที่น้องเป็นคนเวลนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอังกฤษนะครับเป็นคนเวลแต่ว่าก็อาศาัยอ,อยู่ในอังกฤษนี่แหละนะครับผมปัจจุบันนะครับน้องอายุเพียงแ,แค่17ปีทุกคนเด็กมาก17ปีเองนะครับผมแต่ว่าน้องเนี่ยได้ลงเล่นให้กับอาร์ซอนในทีมชุดยูสิบแปดเนี่ยไปแล้วนะครับผมในช่วง ปลายซีซั่นที่ผ่านมานะครับคือน้องเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบมีพัฒนาการก้าวกระโดดอะไรมากที่แบบ14 15ขึ้นมาอยูสิแแล้วไม่ใช่นะครับน้องเนี่ยอายุสิปีก็ถึงได้ขึ้นอายสิก็คือก,ก็เรียกอะไรม,มันก็ตามตามสูตรตามหลักสูตรแล้วเนาะไม่ได้กระโดดอะไรมากแต่ต้องบอกว่าที่มันว้าวเนี่ยก็คือต้องบอกว่าพอนนองเนี่ยมันได้โอกาสขึ้นพันทมิ18อสิแแล้วเนี่ยมันปังไงมันปังแบบปังมากปังมากเลยทุกคน คือต้องบอกกันว่าปัจจุบันนะครับน้องๆงเล่นกับทีมยูสิบแปดนะ mm hmm. เมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับ mm hmm. ลงเล่นไปเพียงแค่ห้าเกมเองลงเล่นแค่เพียงแค่ห้าเกมทุกคนบาติอุโรเบิร์ตยิงไปสามประตูสามประตูในห้าเกมกับอีกห้าแอสซิตจริงห้านัดสามประตูห้าแอสซิตลงเล่นห้านัดมีส่วนร่วมแปดประตูว้าว ว้าวมากปังมากปังสุดๆนะครับแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกด้วยหนะ้าตาที่หล่อเหลาเฟี้ยวเงาะขนาดนี้แล้วก็ยิ่งทาให้น้องเนี่ยกลายเป็นที่จับจ้องที่สนใจมากขึ้นไปอีกนะครับเเรามาดูประวัติข้าวๆของน้องก,กันก็แล้วกันนะครับผมอ,อย่างที่บอกนะว่าน้องเป็นคนเป็นคนเวลใช่ไหมครับน้องเป็นคนเวลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตของน้องเนี่ยเออมันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงนะคือคนอื่นถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขาจะเป็นยังไงกันก็จะเป็นเด็กที่แบบ อยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วก็เราแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะมีทีมเชียร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมเชียร์ทีมนั้นทีมนี้ก็ว่าไปแล้วก็ไปพยายามที่จะพาตัวเองไปเป็นยบวชนของทีมนั้นๆใช่ไหมและนั้นคือเด็กทั่วไปแต่มาเธอโรเบิร์ตเนี่ยจะตรงข้ามกับเพื่อนเลยคือเป็นเด็กที่ไม่ได้มีทีมเชียร์เป็นจริงเป็นจังแต่เป็นเด็กที่รักฟุตบอลเขารักฟุตบอลเพราะว่าเขาสนุกที่เขาได้เล่นกับเพื่อนแค่นั้นเองเขาเล่นฟุตบอลเพราะเขาอยากเล่นกับเพื่อนและเพื่อนเเขาเล่นแต่ฟุตบ เขาก็เลยต้องเล่นฟุตบอลเข้าใจไหมแล้วพอยิ่งเล่นฟุตบอลปุ๊บเล่นกับเพื่อนก็สนุกแล้วก็เล่นเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆมันยิ่งเกิดความรักในฟุตบอลมากขึ้นแต่ด้วยความที่เขาก็ยังแบบไม่ได้มีทีมเชียร์เป็นจริงเป็นจังนะครับแต่เขาก็มีอยู่ทีมหนึ่งนะครับที่เขาสนใจนั่นก็คืออาร์เซนอลเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งครอบครูทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเป็นสาวกอาร์เซนอลกันหมดเลยนะครับผมดูกันทางบ้านจริงๆซึ่งน้้้้้อออองงงกกกกก็็็แแแแแแแบบบบบบมมมมีีใใจหหหเเเรราาาาลละนนคััััตต่่่่วยยยไไไไดดดพูปชขื ังประทับใจขนาดนั้นใช่ไหมน้องก็ก็ใช้ชีวิตยังมา,มาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งนะครับมันมีวันหนึ่งก็คือก็เป็นวันปกติทั่วไปนะครับที่ที่บ้านเขา <c oughs> เขาก็นั่ง,งดูบอลกันที่บ้านมาทูโรเบิร์ตเขาก็ไปดูบอลกับที่บ้านด้วยซึ่งวันนั้นเป็นเกม UCL ทุกคนเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมที่อาร์เซนอลเรานะครับเจอกับมองโปลิเย่จำได้ไหมอาร์เซนอลเจอกับมองโปลิเย่วันนั้นเราชนะน่าจะ2-0หรือไม่ก็สอ่งเนี่ยไม่แน่ใจนะครับคนยิงก็คือโอลิเวียชิลูกับ ลูคัสโพดสกี้ที่เป็นจังหวะที่น่าจะชิงกับชิรูนแหละน่าจะเป็นลูคัสโพดสกี้แหละชิงกับชิรูแล้วก็ชิรูก็งัดข้ามขึ้นมาแล้วก็เป็นโพดสกี้วันเล่แบบไม่จับเลยแสกแสกหน้าผู้สำบัติโตเข้าไปสุดสวยตุ้มเลยนั่นแหละครับท,ที่เราดูกันในวันนั้นมาเธอรเบิร์ตก็ดูด้วยมาเธอรเบิร์ตก็ดูอยู่ในวันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโหอะไรวะเนี่ยวันเล่แบบไม่จับสวยขนาดนั้น น้องตกลุมลักอาร์เซนอลแบบโดนตกแบบตูม้มเต็มๆจริง,จรงๆจังก็คือใน,นวันนั้นเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันมันเป็นการเข้าทำหนึ่งเลยที่สวยงาม2มันมีคลาสทั้งชิลูในการแอสซิสของชิลูที่แบบงัดข้ามข,ขึ้นมาและจ่ายก็สวยแต่คนจบสกอร์โพลอสกี้ไม่ยิ่งยิ่งทำให้ลูกนี้เป็น,เป,นเป็นความเพอร์เฟกต์แบบระดับ5ดาวไปอีก และแน,น่นอนผมเชื่อว่าลูกนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในประตูสุดสวยในความทรงจําข,ของใครลหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นประตูที่ทําให้มาทิอุสโรเบิร์ตเนี่ยแหละลักอ์เซอลแบบโอ้ก็คือแบบไม่ไปไหนแล้วตกแล้วโดนโดนตกแล้วนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับที่ทำให้ปัจจุบันก็เรียกว่าไงทีมเชียร์ของน้องก็คือเป็นอ์เซอลไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าใครเป็นนักเตะที่ถือถือว่าเป็นไอดอลของน้องก็แน่ใช่ครับลูคัสโพโดสกี้นั่นเองนะครับผมน้องชอบมากนะครับชอบมาก นะฮะแล้วก็ตึดต๊ดตดตดอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ล่าสุดก็ขึ้นมาในทีมยู18ใช่ไหมลงเล่น5เกมยิงได้เสียสาประตูกับห้าอสิสต์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าไอ้ด้วยฟอร์มแบบเนี้ยที่มันปังขนาดเนี้ยนะครับทำให้แมททูลอเวิร์ดเนี่ยนะครับกลายเป็นที่จับตาของหลายๆคนหลายๆทีมมากๆนะครับผมแล้วก็เช่นกันนะครับรวมไปถึงทีมชาติเวลด้วยนะครับทีมชาติเวลที่เป็นสัญชาติของน้องนี่แหละนะครับก็ติดตามฟอร์มดูดูอยู่เช่นกันแล้วก็ ทับใจในฟอร์มที่บอก5นัดสุดท้ายมากๆก็เลยทําให้ล่าสุดก็คือโรเบิร์ตก็ถูกเรียกเรียกตัวติดทีมชาติเวลไปแล้วเรียบร้อยนะครับในทีมชาติชุดเล็กนะชุด U18 นะครับผมแต่ก็แม้ว่าจะเป็นชุดเล็กก็ตามแต่แต่มันคือการรับใช้ชาติครั้งแรกของเขาอ่ะก็คือเป็นอันที่แบบฟินมากๆสําหรับโรเบิร์ตคนนี้นะครับผมแล้วก็น้องก็น้องก็องกเอ่อให้สัมภาษณ์ไปว่ารู้สึกว่าเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบที่ Amazing มากสำหรับผมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก แต่ผมก็ขอบคุณแล้วผมก็ดีใจแล้วผมก็จะพยายามทํางานหนักต่อไปนะครับผมเขาก็บอกมาแบบนี้นะสาหรับการติดทีมชาติครั้งแรกของเขาเนาะนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันในส่วนของสไตล์การเล่นของน้องกัมพล้วกันเนาะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าน้องแบบเล่นยังไงว่าทาไมมันถึงแบบดูดีเหลือเกินใช่ไหมครับน้องนะครับผมมาที่อุลเบิร์ตนะครับตำแหน่งที่น้องเล่นจริงๆเลยเนี่ยคือตําแหน่งกองกลางตัวลุกเบอร์10หรือเพย์เมเกอร์นั่นแหละเพย์เมเกอร์เลยนะครับคืออาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็น10กึ่งแปหรือเปล่าหรือว่าเป็น8กึง10ืออะไร ไม่ครับสิบเลยเป็นสไตล์แบบโอซิลตัวจ่าเลยเป็นยืนตรงแบบเบอร์สิบอะยืนเบอร์สิบแบบก็สไตล์แบบคลาสสิกนิดหนึ่งนะครับบบกออกออก,การเล่นเขาเนี่ยออจะออกสไตล์คลาสสิกนิดหนึ่งนะครับผมแบบอาจจะดูแบบไม่ได้รวดเร็วอะไรมากแต่แบบสวยงามผิวแล้วก็มีการจ่ายที่แบบว้าว สนั่นคือกักเล่นของน้องเขาเลยนะครับเล่นเป็นเพลเมคเกอร์เบอร์สิบนะครับจุดเด่นของเขาก็คือมากๆจุดเด่นมากๆก็คืออย่างที่บอกนะครับด้วยการสร้างสรรค์เกมของเขาการสร้างสรรค์เกมของน้องเนี่ยบอลที่ออกจากท้าเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการออกบอลที่ได้เปรียบแล้วก็ดูมีชั้นเชิงเสมอะซึ่งนี่ขึ้นมันเรียกว่าไงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเด็ก17ปีเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราเอาไปเทียบกับซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็อ,อาจจะยังไม่ได้แบบปังมากหรอกยังไม่ได้ดูดีมากแต่ถ้าหากว่า ในวัน17ปีเนี่ยวิธีการเล่นของน้องเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามัน,ม,นมันโดดเด่นกว่าเพื่อนมากเลยนะครับด้วยความที่มันแบบคลาสสิกขนาดนั้นอย่างที่บอกนะครับผมจุดเด่นก็นั่นแหละนะครับการสร้างสารรค์วิสัยทัศน์วิชั่นที่ยอดเยี่ยมทักษะในการเอาตัวรอดก,ก็ก็ถือว่าดีใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า แม้ว่าน้องจะเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์10ก็จริงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผมเอาเปรียบเปรียบโอซิลเนี่ยโอซิลก็จะเน้นไปทางแบบสร้างสรรค์โอกาสใช่ไหมเช่นกันนะครับโรเบิร์ตเขาเนี่ยก็กสร้างสรรค์โอกาสเก่งแต่ก็เขาจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเขาก็สามารถจบประตูเรียกมาจบสกอร์ได้เช่นกันคือถ้าหากว่าคิดแล้วเนี่ยว่าถ้าหากว่าส่งต่อไปหรือแบบยิงแล้วมันได้เปรียบกว่าหรือว่ามีโอกาสยิงเนี่ยน้องก็ตัดสินใจยิงยิงอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยทําให้น้องยันทางโดดเด่นทั้งในการทําประตูแล้วการซเลยึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลหรือไม่ว่าจะเป็นการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยน้องก็ทำให้เราเห็นเห็นกันบ่อยๆนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการเล่นลูกนิ่งด้วยนะครับการเตะมุมนะครับการเตะรรเตฟ,ฟรีคิกน้องก็เป็นเบอร์หของทีมยูสิด้วยในตอนนี้นะครับผมนั่นคือจุดเด่นของน้องเขาเนาะแล้วก็อะไรอ๋อนี่ ก็จุดเมื่อกี้จุดเด่นใช่ไหมจุดเด่นจุดแข็งไปแล้วก็จะอาจจะเป็นจุดอ่อนแล้วกันอ่ะนะครับเรามาดูจุดอ่อนกันบ้างน,นะครับว่าเอ๊ะนั้นมันยังมีอะไรที่ยังน้องยังต้องแบบตัดสินใจหรือป่าไงต้องต้องปรับปรุงหรือเปล่านะครับผมก็จากที่ผมไปอ่านมาในอินเทอร์เน็ตนะจากหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะปรับแบบมากๆเลยกับโรบอทก็คือในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยให้มันเร็วกว่านี้หน่อย นะครับเล่นเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยให้มันเร็วนี้หน่อยคืออย่างที่บอกว่าน้องด้วยความที่มันเป็นไซคาสสิกแบบเบอร์สิบเท่ๆอะไรเงี้ยมันเท่จริงแต่มันชา้าซึ่งฟุตบอลสมัยใหม่อย่างที่บอกกันอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยตำแหน่งเบอร์สิบแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะศูนย์พันไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันเล่นยากมันเป็นตำแหน่งที่เล่นยากจริงๆเป็นตำแหน่งที่ต้องต้องรับและจ่ายต่อแบบได้เปรียบโดยเร็วเลยอ่ะจะมาแบบช้าแบบโอซิลเนี่ยมันก็อยู่ยากในฟุตบอลปัจจุบันนั่นแหละเช่นกันนะครับ จุดอ่อนของโรบอก็คืออันนี้แหละในเรื่องของการตัดสินใจและหลายครั้งเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าการออกบอลของน้องเนี่ยมันสวยงามแล้วมันก็ดีจริงๆถ้าหากว่าน้องได้ออกอะนะเข้าใจไหมถ้าหากว่าคิดแล้วได้ออกได้เวลาในการแบบคิดแล้วก็จ่ายแล้วอ่ะโอเคมันดีแต่เวลามันก็ไม่ได้มีตลอดไงเออเข้าใจปะ่ะคือพอนนองอาจจะใช้เวลาคิดปุ๊บแล้วนนองโดนตัดบอลไปอย่างเงี้ยหรือพอโดนตัดบอลปุ๊บแล้วอ่ะคือด้วยความที่น้องเป็นเพลย์เมคเกอร์อ่ะเวลาน้องได้บอลปุ๊บมันเออพอเวลาที่น้องได้บอลใช่ไหม กองหน้าหรือว่าแม้กระทั่งปีก2ตัวเนี่ยเขาก็จะพยายามพาตัวเองเข้าไปไนในกรอบโทษสอดเข้าไปไนในกรอบโทษมากขึ้นคือเล่นเกมลุกอะมากขึ้นไปแต่พอโดนตัดบอลปุ๊บมันก็จะทให้โดนทีมโดนโต้กลับทันทีเลยไงมันก็จึงแบบเอออาจจะเป็นข้อเสียที่แบบเป็นหลักๆของน้องเขาเลยนะครับผมที่ต้องต้องต้อง,องแบบต้องแก้ไขให้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะอีกสักเรื่องหนึ่งก็แน่นอนสภาพร่างกายนะครับอาจจะยังดูผอมไปสักเล็กน้อยนะแต่ก็ก็เข้าใจได้เลครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีมันยังโตได้อีกเยอะแหละอันนี้กไไม่่่ชเรรือองแะ นะครับผมและก็ต่อไปจะมาอ๋อเป็นคาดการนะครับคาดการอนาคตของน้องในฤดูกาลหน้าที่จะมาถึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้คือน้อง17ปีเองนะครับ17ปีเองแต่ผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มที่ท้ายฤดูกาลที่แล้วน่ียที่มันปังมากๆทําให้ฤดูกาลหน้าเนี่ยน้องจะกลายเป็นตัวจริงของทีม U18 แน่นอนนะครับจะกลายเป็นตัวจริงแน่นอนและทีนี้แหละนะครับเขาก็มีลือกันนะเขาว่ากันว่า ตอนนี้ในทีมยู21เองเนี่ยก็จับตาดูน้องอยู่เช่นกันก็คือถ้าหากว่าพอน้องได้ลงได้ในทีมยูสแแล้วเนี่ยเป็นตัวจริงปุ๊บใช่ไหมถ้าหากว่าฟอร์มในยูสแแบบมันปังมากยิงยังยิงเยอะเหมือนเดิมแอสเต์เยอะเหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าแบบมันดูแบบดูมีแววดีเหลือเกินเนี่ยทีมยู21เองเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะเรียกขึ้นมาเดบิวต์กับทีมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทีมยู21เองก็ก็ขาดนักเตะไปหลายคนเช่นกันยิ่งในน,นักเตะแดนลุคนี่ก็หายไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบีเลสฮัชชินสน ฟอร์เรสดีก็ไปแล้วใช่ไหมก็เรื่องเออมันแบมันก็ยังมีพื้นที่ให้ตัวลุกเด็กๆอยู่เยอะก็โรเบิร์ตนี่ก็เป็นหนึ่งในแคดิเดตที่อาจจะได้รับการผลักดันนะครับแต่ก็เมืองต้นนะครับก็ต้องเล่นกับทีมยูสิก่อนเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าทําผลงานได้แบบปังจริงๆเนี่ยอาจจะได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทุกคนครับนี่แหละนะครับมาทิว์โรเบิร์ตนะครับผมกองกลางหน้าหล่อของเราทีมชาติเบลคนนี้นะครับผม ผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถที่ดีนะครับทักษะดีฉลาดเล่นบอลดูฉลาดมากนะครับอันนี้ไปหาดูตาม YouTube พูดตรงเลยนะไปหาดูตาม y t u t u ผม,มผมไม่เคยดูสด U18 เพราะว่ามันไม่มีถ่ายนะครับถ้าเป็น U21 เนี่ยมันยังพอถ่ายบ้างใช่ไหมแต่ U18 มันไม่ถ่ายเลยดังนั้นเราก็ต้องเปิดไปหาแบบดูนุ่นดี่นั่นกันมากมายนะครับก็การวิเคราะห์อของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป๊ะๆหนึเปอร์เซแต่มันก็ มีแนวทางหรือว่ามีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เป็นการเต้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็ฟังแล้วก็ถ้าเป็นถ้าหากว่าอยากรู้จักเป็นยังไงเนะี่ยก็ไปหาคลิปด,ดูเอาก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับสำหรับน้องนะโรเบิร์ตผมคิดว่าน้องเนี่ยเท่อยู่แล้วนะครับทั้งหน้าตาทั้งรูปลักษ์ทั้งสไตล์การเล่นมันดูเท่จริงๆม,มันคือน,นิยามของคําว่าเท่อะนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าด้วยความสามารถแบบนี้นะถ้าหากว่าน้องแบบได้รับการพัฒนาแบบถูกต้องนะไม่เจ็บไม่ป่วยไปก่อนนะ โตขึ้นมาตามระดับระดับระดับเรื่อยด้านหน้าตาหล่อด้วยผมว่าแม่งดังได้ไม่ยากอเออคือทรงนี้อะทรงแบบทรงทรงมันดังอะมันคือทรงนักเตะดังๆอะแบบหล่อๆเท่ๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ก็หวังนะหวังว่าเราจะได้เจอกันในสักวันหนึ่งในทีมชุดใหญ่นะครับผมสักครั้งหนึ่งหรือหรือว่าจะเป็นตัวจริงเลยก็ก็ยินดีนะครับผมสําหรับมาทิอุ์โรเบิร์ตนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเด็กคนนี้นะครับ อาร์เทนอนเดอะเนี่ยเจเนเรชันคนที่3นะครับมัทธิอุตโรเบิร์ตกองกลางตัวลุกนะครับผมก็เป็นไงบ้างทุกคนฟังแล้วรู้สึกชอบกันไหมครับผมถ้าหากว่าชอบใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเอาต,ตรงไหนมาพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ ในซีรีส์นี้นะยังเหลืออีก2คนนะครับผมคัดไว้5คนตอนนี้ผ่านไปแล้ว3คนนะครับเหลืออีก2คนนะครับผมผมจะลงคลิปซีรีส์นี้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมวันจันทร์และวันศุกร์นะครับผมก็ติดตามก็ได้ในวันศุกร์ตอเออวันศุกร์นี้นะครับผมว่าจะเป็นใครคนที่4นะครับผมก็เชื่อว่าเด็ดดวงไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ก็ไปแล้วแล้วกันนะครับผมจะก็ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนกดไลค์คลิปให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมา,มากๆเลย